สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้เดือดพลักโรมตบกระโหลกไพบูลย์พฤติกรรมกลับกลอกเช่นนี้จะให้รับข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญได้อย่างไรนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าเราไม่ขอร่วมด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นไปแค่เพื่อเปลี่ยนวิธีชนะของผู้มีอำนาจจากที่เมื่อวาน28เมษายน2564คณะหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยุติบทบาทของตัวเองโดยในส่วนของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เน้นย้ำถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคสช.ซึ่งในวันนี้กำลังจะหยิบมาแก้ในบางมาตราโดยพรรคพลังประชารัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการคงการสืบทอดอำนาจคสช.ต่อไปทางด้านของพรรคพลังประชารัฐโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันตัวตั้งตัวตีในการเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราครั้งนี้ได้ออกมาตอบโต้ว่าที่พรรคก้าวไกลประกาศไม่รับข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญของตนนั้นเป็นเพราะพรรคก้าวไกลได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวซึ่งไม่ต้องการให้เปลี่ยนกลับไปเป็นระบบบัตร2ใบผมขอชี้แจงว่าพวกเราพรรคก้าวไกลนั้นเล็งเห็นและตระหนักเป็นอย่างดีถึงปัญหาของระบบเลือกตั้งในปัจจุบันในประการหนึ่งก็คือการคิดคำนวณที่เปิดให้บางพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึงเกณฑ์ที่จะพึงมีส.ส.กลับได้ส่งคนของตัวเองเข้ามาในสภาซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์ที่พอได้เข้ามาสภาแล้วก็ยุบพรรคตัวเองแล้วเข้าไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐอย่างแนบเนียนแต่เหตุที่เราไม่อาจยอมรับข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐได้นั่นก็เพราะการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนวิธีการเพื่อชนะของพวกเขาเองเท่านั้นตอนที่ระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเปิดเผยออกมาในร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติคสช.ก็อวดอ้างเสียดิบดีว่าเป็นระบบที่ทำให้ทุกเสียงของประชาชนมีความหมายทุกคะแนนที่กาไปถูกนับซึ่งสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญก็ผ่านประชามติเป็นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560และระบบเลือกตั้งแบบนี้ก็กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้พรรคของคสช.จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่พอมาในวันนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเมื่อพรรคคสช.ดูดนักการเมืองในแต่ละพื้นที่มาได้เป็นกอบเป็นกำกลายเป็นพรรคที่มีเครือข่ายอิทธิพลไปทั่วประเทศแล้วก็หันหลังกลับ180องศาทิ้งระบบที่เคยยกย่องหนักหนาไปเป็นระบบอื่นที่ตัวเองได้เปรียบกว่าในขณะที่ประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆของรัฐธรรมนูญนี้ที่ทำลายหลักประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้งยังคงอยู่ครบถ้วนสรุปแล้วไม่ว่าระบบเลือกตั้งแบบไหนก็ไม่เคยมีคุณค่าที่แท้จริงในสายตาของคนพวกนี้หลักการใดๆที่แสดงความยึดโยงกับประชาชนไม่ได้สำคัญเท่ากับการเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ส.ส.เข้าสภาให้มากที่สุดตามแต่ละสถานการณ์หากในวันข้างหน้าสถานการณ์เปลี่ยนสภาพของพรรคตัวเองต้องเปลี่ยนก็คงจะหาทางเปลี่ยนระบบเลือกตั้งอีกครั้งเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบพฤติกรรมกลับกลอกเช่นนี้จะให้เรายอมรับได้อย่างไรครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนข่าวต่อมาฟ้ากับเหวจัดการโควิดญี่ปุ่นเทียบไทยเมื่อเตียงเต็มเกินแก้เราถือทิฐิอะไรอยู่มิทราบของมันต้องมีผู้ป่วยโควิดอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดตัวช่วยจากโควิดกรณีเตียงโรงพยาบาลเต็มอาการไม่หนักที่ประเทศญี่ปุ่นใช้สาธารณสุขญี่ปุ่นส่งเครื่องวัดออกซิเจนให้ผู้ป่วยที่เป็นโควิดรวมถึงแม่ด้วยให้เช็คค่าออกซิเจนด้วยตนเองและกักกันตัวที่บ้านถ้าอาการแย่เดี๋ยวเขาส่งรถมารับอย่างวันนี้สาธารณสุขก็โทรมาคุยกับแม่2ชั่วโมงเต็มสอบถามทุกสิ่งอย่างโดยมีล่ามคนไทยช่วยแปลเมื่อสวัสดิการดีและรัฐบาลเป็นห่วงประชาชนจากใจจริงทุกอย่างก็ถูกเตรียมการเป็นอย่างดีก็ได้แต่หวังว่าผู้ป่วยในไทยจะได้รับการดูแลแบบนี้บ้างในวันที่กักตัวที่บ้านคือทางเลือกสุดท้ายในอนาคต
กลายเป็นเรื่องที่สังคมต่างให้ความสนใจหลัง Facebook ปุ๊กสุคนธาได้โพสต์ถึงแนวทางการจัดการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของแม่ที่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นด้วยการใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอย่างไรก็ดีเมื่อค่าออกซิเจนลดลงจากเกณฑ์ทางสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นส่งรถมารับแม่ของผู้โพสต์ไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับเพจดราม่าแอดดิกหนึ่งในเพจชื่อดังก็ออกมาแชร์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นกันแม่ของปุ๊กที่มันจัด CH บ่อยๆในช่วงนี้ติดเชื้อโควิด-19 แม่เขาอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ส่งอุปกรณ์วัดค่าออกซิเจนในเลือดมาให้วัดเป็นระยะระหว่างกักตัวอยู่บ้านนี่คือแนวทางตามที่จ่าบอกไว้มาหลายวันละเราจะได้ใช้สิ่งนี้แน่นอนใครไม่มีไปซื้อมาเตรียมไว้ทันทีที่มีการแชร์ออกไปแน่นอนว่าเกิดข้อสงสัยของเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดตัวนี้ช่วยติดตามอาการโควิด-19 ได้อย่างไรบ้างเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องทีมข่าวจึงติดต่อไปยังนายแพทย์วิทวัฒน์สิริประชัยหรือจ่าพิชัยเจ้าของเพจดราม่าแอดดิกได้มีความคิดเห็นและสนับสนุนให้ใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเพราะประสิทธิภาพของเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจะช่วยบอกว่าค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดของเราต่ำลงหรือยังซึ่งเป็นค่าที่บอกว่าอาการหนักขึ้นควรที่จะต้องแจ้งทางโรงพยาบาลให้มาดูแลหรือให้เราเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้แล้วโดยช่วยติดตามอาการสำหรับผู้ป่วยที่แสดงอาการน้อยแต่อาจมีความผิดปกติในปอดปริมาณออกซิเจนในเลือดระดับปกติจะไม่ต่ำกว่า 96%อย่างของล่าสุดที่ผมลงเป็นของเพื่อนผมที่แม่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วแม่เขาติดเชื้อรัฐบาลญี่ปุ่นเขาส่งเครื่องนี้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดมาให้เขามอนิเตอร์ที่บ้านคือเขายังไม่มีอาการอะไรมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าค่ามันลงมากกว่า95ปกติไม่ควรต่ำกว่า95พอมีค่านี้ปุ๊บเขาก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลเขาก็พาไปตรวจและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งมันช่วยให้เราสามารถที่จะรักษาชีวิตของเคสที่ทำโฮมไอโซเลตได้และสามารถที่จะเซฟเตียงโรงพยาบาลได้ไว้ให้เคสที่หนักจริงๆซึ่งบ้านเราควรจะทำแบบนี้แล้วแนวทางในต่างประเทศทุกที่ทำอย่างนี้หมดเลยประเทศที่เขาชนะกันแล้วหรือกำลังสู้และแนวโน้มไปทางที่ดีแต่ต้องมีการประสานกับทางโรงพยาบาลอันนี้เป็นแค่ปลายเหตุแต่ที่ดีที่สุดคือต้องมีการประสานในระบบกับทางโรงพยาบาลเพื่อมอนิเตอร์เคสว่าวันนี้คุณอาการเป็นยังไงค่าตรงนี้แย่ลงหรือเปล่ามีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกอะไรไหมถ้ามีจะได้รีบพาไปโรงพยาบาลทันทีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ลุกลามไปทั่วทั้งประเทศทำให้มีผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจนต้องมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอพร้อมนำมาเปรียบเทียบถึงการจัดการดูแลของประเทศญี่ปุ่นจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาตรการประเทศไทยล้มเหลวทั้งระบบการตรวจโรคที่แสนลำบากและโรงพยาบาลต่างๆไม่มีพื้นที่สำหรับผู้ป่วยวิกฤตจริงๆทางด้านผู้เชี่ยวชาญมองว่าประเทศไทยควรนำวิธีการของการใช้เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบเพื่อลดอัตราเตียงไม่พอซึ่งผู้ป่วยทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลควรทำอย่างยิ่งแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เตียงของโรงพยาบาลแทบทุกที่ใกล้จะเต็มแล้วคือต่อให้ตัวเลขมันยังบอกว่ามีเตียงว่างแต่มันเป็นของโรงพยาบาลสนามซึ่งเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องดูศักยภาพของ ICU ซึ่งตอนนี้เตียงค่อนข้างที่จะเยอะและบุคลากรใน ICU ตอนนี้ใช้งานแบบเต็มที่แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วดังนั้นตอนนี้ผมว่าต้องปรับนโยบายเป็น Home Isolate ที่ให้การมอนิเตอร์อาการที่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเคสที่ป่วยไม่มากที่เราเห็นอัดคลิปลง TikTok อยู่ในโรงพยาบาลสนามจริงๆแล้วสามารถดูอาการที่บ้านได้เพราะว่าส่วนมากมักจะหายโดยไม่มีอาการทรุดลงแต่ว่าบางเคสอย่างเช่นเคสที่มีความเสี่ยงอายุมากก็อาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะทรุดลงได้นอกจากนี้ยังสะท้อนอีกว่าแม้จะเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนประสบการณ์หรือบทเรียนที่ผ่านมาจนมาถึงการระบาดรอบที่3หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องควรมีการปรับปรุงให้มากขึ้นเอาจริงๆผมว่าตอนนี้ที่ทำไม่มีใครทำแบบเรานะเราถือทิฐิอะไรอยู่ไม่ทราบที่จะเอาทุกเคสไปแอดมิดเห็นเขาเตรียมการกันอยู่ครับผมที่ได้ข่าวมาตอนนี้มีการเตรียมมาตรการทำโฮมไอโซเลตอยู่แต่ขอให้ประกาศโดยเร็วเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วไม่อย่างนั้นเราจะมีเคสตายระหว่างรอไปแอดมิดที่โรงพยาบาลอีกมากมายมหาศาลเพราะหาเตียงให้เขาอยู่ไม่ได้อย่างที่เอาเคสที่ล่าช้ามาพูดกันตามข้อเท็จจริงเอามาวิเคราะห์อย่างเคสของอาม่าเคสคุณอัพและวันนี้มีเคสที่เสียชีวิตเพิ่มอีกรายเอาเคสเหล่านี้มาดูกันว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถึงการรักษาล่าช้าและตอนนี้ข้อมูลเตียงก็ทำให้เชื่อมโยงเป็นระบบไม่ใช่หน่วยงานคนอื่นๆทำแล้วฐานข้อมูลไม่ได้เชื่อมโยงอันนี้มันจะเป็นปัญหาสุดท้ายถึงแม้จะมีงานวิจัยของต่างประเทศรองรับแต่เขาก็ยังย้ำเตือนให้ฟังว่าการตรวจวัดภาวะออกซิเจนในเลือดลดลงหลังออกแรงควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือมีผู้ดูแลที่บ้านอย่างใกล้ชิดเพราะอาจทำให้อาการทรุดหนักจากการออกกำลังกายได้และหากมีค่าออกซิเจนลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 3% จริงผู้ป่วยควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดซื้อใช้เองได้ราคา300ถึง400บาทตัวนี้มันมีวิธีวัดเพราะที่ต่างประเทศมีการทำงานวิจัยแล้วว่าคนที่ติดโควิดมันจะสัมพันธ์กับการออกกำลังกายถ้าเดินสัก6นาทีและให้ชีพจรขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วมาวัดดูว่ามีค่าความเปลี่ยนแปลงเกิน 3% ไหมถ้ามีก็จะมีความเสี่ยงมีผลวิจัยออกมาเยอะเพราะที่ต่างประเทศเขาเจอสถานการณ์แบบบ้านเราล่วงหน้ามาก่อนแล้วเรามาเจอตามหลังเขาหลายเดือนเลยแล้วมาตรการเหล่านี้เขาพิสูจน์แล้วว่าช่วยได้ลดอัตราการตายที่บ้านได้แต่น้อยคนที่ทำตามขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ถามจริงธนาธรใส่ยับกองทัพสุพัฒนพงษ์ไม่ต้องจบสูงใช้สามัญสำนึกง่ายๆก็น่าจะคิดกันได้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจร่ายยาววิจารณ์ยับหลังกองทัพลั่นจำเป็นต้องซื้ออาวุธแม้วิกฤตโควิดชี้ไม่ต้องจบสูงใช้สามัญสำนึกง่ายๆก็น่าจะคิดกันได้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีใจความถึงกรณีที่กองทัพบกแจ้งการนำงบประมาณไปใช้จ่ายซื้ออาวุธทั้งที่ในช่วงเวลานี้ประเทศกำลังตกอยู่ในวิกฤตโควิด-19 พร้อมระบุว่า 1. ที่กองทัพบอกว่ามีความจำเป็นต้องเอางบประมาณไปซื้ออาวุธในช่วงนี้ถูกต้องแล้วเพราะเป็นไปตามขั้นตอนปกติผมขอถามว่าอย่างนั้นเราจะมีผู้นำไปทำไมหน้าที่ของผู้นำในภาวะวิกฤตคือการจัดสรรทรัพยากรต้องโยกคนไปที่ไหนต้องโยกงบประมาณไปที่ไหนจะเอางบประมาณจากที่ไหนไปที่ไหนและอื่นๆนี่คือผู้นำเพราะผู้นำคือคนที่มีอำนาจคือคนที่มีทรัพยากรคือคนที่จะต้องกระจายทรัพยากรไปให้หน่วยงานไปในประเด็นไปในพื้นที่ที่ต้องการเหมาะสมตามแต่ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของผู้นำคนนั้นๆดังนั้นถ้าจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนแล้วเราจะมีผู้นำไปทำไมถ้าทุกอย่างเป็นแบบล่างขึ้นบนทั้งหมดเราไม่ต้องมีผู้นำก็ได้ประเทศนี้ปกครองโดยข้าราชการไปเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งการจัดสรรทรัพยากรในประเทศไทยมีปัญหาแบบนี้มาตลอดผมยกตัวอย่างในปี2560กระทรวงกลาโหมมีบุคลากรทั้งหมด 396,000 คนผ่านไป3ปีเพิ่มขึ้นเป็น 480,000 คนเท่ากับว่าในเวลาเพียง3ปีตั้งแต่2560ถึง2563จำนวนบุคลากรของกระทรวงกลาโหมถ้าไม่นับทหารเกณฑ์เพิ่มขึ้น 21.2% แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน2559ประเทศไทยมีจำนวนอัตราพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ 108,000 คนผ่านไป4ปีในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 118,000 คนหรือเพิ่มขึ้นเพียง 9.48% ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันลองใช้สามัญสำนึกตัดสินดูว่าใน5ปีที่ผ่านมาเร
ราควรเพิ่มจำนวนบุคลากรของกระทรวงกลาโหมหรือควรจะเพิ่มบุคลากรพยาบาลวิชาชีพมากกว่าคุณไม่ต้องจบสูงเลยใช้สามัญสำนึกง่ายๆผมก็คิดว่าเราน่าจะตัดสินกันได้ว่านี่คือการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดฝาผิดตัวหรือไม่อีกหนึ่งตัวอย่างก็คืองบปี2565โดยภาพรวมลดลงประมาณ 6% แต่ทราบไหมว่างบประมาณของบุคลากรกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่งบประมาณแผ่นดินทั้งภาพรวมของปี2565ลดลง 6% คำถามคือจังหวะนี้ควรจะต้องเพิ่มบุคลากรของกองทัพหรือหมอพยาบาลทำไมคุณถึงปล่อยให้งบประมาณบุคลากรของกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้น 1% ขณะที่งบประมาณภาพรวมลดลง 6% 2ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาพูดว่าให้ประชาชนออกมาช่วยกันใช้จ่ายเอาเงินเก็บของทุกคนออกมาใช้ทุกคนช่วยกันรักชาติการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP จะเติบโตไปถึง 4% ได้การพูดแบบนี้สำหรับผมเป็นการพูดที่ไม่รับผิดชอบวันนี้หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยสูงมากสูงจนน่าตกใจขึ้นไปเป็น 90% ของ GDP แล้วประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ตอนนี้ประมาณ14ล้านล้านบาทโดยเฉลี่ยคนไทยมีหนี้ 130,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วคนที่มีเงินเก็บที่พอจะใช้จ่ายได้จริงๆก็คือคนที่มีเงินเท่านั้นซึ่งคนที่มีเงินเก็บในบัญชีมากกว่า1ล้านบาทในปัจจุบันมีแค่เพียง 1.4% ของบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในประเทศผมจึงรู้สึกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือการทำด้วยความไม่เข้าใจหัวอกคนจนของคนที่กำลังต่อสู้เรื่องนี้พูดกันเยอะในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วเขากำลังพูดเรื่องนี้ว่าเศรษฐกิจของเขากำลังจะดีขึ้นเพราะประชาชนอัดอั้นมานานไม่ได้ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นประชาชนจะไปเที่ยวจะเอาเงินฝากในช่วงที่ติดโควิดอยู่บ้านไม่ได้ใช้จ่ายออกมาใช้จ่ายแต่สิ่งที่รัฐมนตรีพลังงานพูดมันผิดฝาผิดตัวจากสภาพพื้นฐานของประเทศไทยมากในช่วงโควิดประชาชนในประเทศต่างๆเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดีทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนมันไม่รุนแรงเหมือนประเทศไทยมันจึงเป็นเซนส์ของความรื่นเริงความหวังว่าวัคซีนกำลังจะฉีดเสร็จแล้วนะกำลังจะจัดการโควิดได้แล้วนะควรจะเริ่มออกมาใช้จ่ายได้แล้วนะมันเป็นเซนส์นั้นที่จะบอกว่าควรออกมาใช้จ่ายแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่พอกลับมาดูเมืองไทยบัญชีเงินฝากทั้งหมดของประเทศไทยส่วนมากถึง 80% มีเงินเก็บอยู่ไม่ถึง 50,000 บาทดังนั้นตรงนี้มันเป็นความผิดฝาผิดตัวมากที่จะออกมาเรียกร้องให้คนไทยใช้จ่ายปัจจุบันอย่าว่าแต่ใช้จ่ายเลยเขากำลังคิดกันอยู่ว่าจะออมอย่างไรจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดได้ถึงสิ้นเดือนไม่มีคนที่มีเงินเหลือในบัญชีมากพอที่จะเอามาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 1% ยังไม่รู้เลยว่าจะถึงหรือเปล่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในรายการ The Matter กับจอมขวัญมาเถอะคุยกัน EP 8โควิด-19 ยังสาหัสไทยจัดการอย่างไร28 เมษายน 2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมานับถอยหลังประยุทธ์พิษหักดิบพรรคร่วมรัฐบาลถึงคราวแตกหักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือไพ่ในมือที่เหนือกว่าถูกโต๊ะหักดิบพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ที่ในตอนแรกนายกรัฐมนตรียืนกรานปฏิเสธหรือคำสั่งนายกรัฐมนตรี 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดโดยให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปคุมโซนพื้นที่ภาคใต้อันได้แก่สงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ตทั้งที่เป็นพื้นที่ของพรรคเก่าแก่ค่ายนี้
แม้แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าค่ายสีฟ้านิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแม่ทัพน้อยในภาคใต้จะออกมาประสานเสียงไม่เห็นด้วยกับคำสั่งพลเอกประยุทธ์แต่ทว่าในยามที่พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำต่ำร้อยหากต้องยอมกลืนเลือดเพราะแม้มีไม้เด็ดถอนตัวร่วมรัฐบาลเรื่องรัฐบาลสัญญาใจในการแก้รัฐธรรมนูญแต่หากชิ่งหนีการเป็นรัฐบาลแล้วรอลุ้นการเลือกตั้งในตอนนี้อาจไม่ได้คุ้มเสียในภาวะที่บรรยากาศภายในพรรคยังอาการหนักรอแร่ไม่มีท่าทีฟื้นตัวพลเอกประยุทธ์จึงให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยท่าทีที่หนักแน่นไม่แคร์เสียงตัดเพ้อของพรรคประชาธิปัตย์ทิ้งวลีเด็ดว่าไม่ใช่เวลาของการเมืองยืนยันไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นคำสั่งเดิมให้แนวทางไปว่าลองดูว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนทำงานได้มีประสิทธิภาพในพื้นที่ต่างๆให้แนวคิดยังไม่ได้ตกลงใดๆทั้งสิ้นดังนั้นอย่าเพิ่งให้ข่าวจนเสียหายวันนี้ไม่ใช่เวลาการเมืองเป็นเวลาของการทำงานไม่ได้มุ่งหมายให้พรรคใครได้ประโยชน์ทุกพรรคอยู่ร่วมกับผมพรรคร่วมอยู่กับผมรับผิดชอบให้ท่านอยู่แล้วทำให้ถูกต้องขึ้นมาผมก็ยินดีแม้ในบางพื้นที่เป็นของส.ส.ฝ่ายค้านผมก็ดูแลทุกจังหวัดวันนี้การทำงานมีทั้งท็อปดาวน์ลงไปโดยครม.เป็นโครงการที่คิดในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในทุกกรณีลงไปแล้วจัดทำแผนงานอนุมัติงบประมาณลงไปอีกส่วนหนึ่งคือผู้ว่าพิจารณาแผนงานโครงสร้างจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการใดก็ตามที่ตั้งให้ไปดูพื้นที่ในจังหวัดให้ไปติดตามแผนงานที่อนุมัติไปแล้วว่าดีไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ถ้าหากว่ามีอะไรขาดเหลือรัฐมนตรีก็เสนอเข้ามาครม.มาที่ผมให้นำเข้าครม.เพื่อจะสรรโครงการลงไปในพื้นที่เพิ่มเติมไม่ใช่ต่างคนต่างไปรุมผู้ว่ามีหลายคนปล่อยข่าวแบบนี้ขอให้เคลียร์ด้วยทุกคนทุกกระทรวงให้เข้าใจตรงกันรัฐบาลจำเป็นต้องบริหารสองทางและไม่ได้ปิดกั้นรัฐมนตรีใดทั้งสิ้นไม่ได้ทำคะแนนเสียงการเมืองเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักในทุกพื้นที่ดังนั้นครม.คือรัฐบาลด้วยกันแม้ว่าที่สุดแล้วจุรินทร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาให้ข่าวอีกรอบว่าได้ข้อยุติแล้วงานนี้รัฐมนตรีแต่ละคนจะขอสลับกันเองส่วนรายละเอียดอื่นๆยังคงเหมือนเดิมสอดรับกับข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ยอมถอยแต่ก็สะท้อนว่านับแต่นี้ไปพลเอกประยุทธ์และพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์จะไม่ชื่นมื่นเหมือนเดิมตอกย้ำด้วยข่าวปล่อยจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ด่ารัฐมนตรีที่นินทาลับหลังพร้อมขู่ว่าจะยึดโควต้ารัฐมนตรีมาเป็นโควต้ากลางยิ่งเห็นรอยร้าวภายในขณะที่ความสัมพันธ์กับภูมิใจไทยก็ระหองระแหงจากปมแก้ปัญหาโควิด-19 ระลอกใหม่ที่พลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งรวบอำนาจกฎหมาย31ฉบับมาไว้กับตัวเองชั่วโมงนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ไว้ใจใครจึงไม่แปลกว่าพรรคฝ่ายค้าน6พรรคประเมินการอยู่และไปของรัฐบาลประยุทธ์ไว้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นจึงได้เร่งจัดทัพใหม่ทั้งพรรคเพื่อไทยก้าวไกลวันนี้สถานการณ์พรรคร่วมรัฐบาลหวั่นไหวเป็นอย่างยิ่งองคาพยพประยุทธ์เร่งรัดงบประมาณลงท้องถิ่นตามฐานการเมืองนับแสนล้านผ่านเงินกู้และงบประมาณประจำปีจากนั้นถึงคิวย้ายข้าราชการและถึงเวลานั้นนับถอยหลังรัฐบาลสืบทอดอำนาจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV เอาแล้วรสนาทวงถามจริยธรรมเนชั่นเซ็นเซอร์ดีเบตรถไฟฟ้าสีเขียวเอื้อกลุ่มทุนหรือไม่รสนาถามหาจริยธรรมสื่อเนชั่นทีวีเซ็นเซอร์ข้อมูลดีเบตจงใจเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่หรือไม่แฉตัดคำอธิบายและเอกสารประกอบเรื่องค่าโดยสาร25บาททำได้ออกเกือบหมดมุ่งแต่ประเด็นทวงหนี้จากกรุงเทพมหานครให้ BTS จี้นำเทปรายการฉบับเต็มเผยแพร่พร้อมเรียกร้องสมาคมสื่อตรวจสอบจริยธรรมด่วน
นางสาวรสนาโตสิตระกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ข้อความใน Facebook Fanpage รสนาโตสิตระกูลกรณีการร่วมดีเบตในหัวข้อ BTS ราคาที่ต้องจ่ายกับนายสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือBTSC ซึ่งออกอากาศทางเนชั่นทีวีช่อง22เมื่อคืนวันที่27เมษายนที่ผ่านมาและปรากฏว่าข้อมูลและเอกสารที่ตนนำเสนอในการดีเบตถูกตัดออกเกือบหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้รสนาถามถึงจริยธรรมสื่อเนชั่นเซ็นเซอร์ข้อมูลดีเบตเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่หรือไม่เนชั่นได้เชิญดิฉันดีเบตเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับ CEO BTS ในกรณีราคา25บาททำได้จริงหรือไม่ดิฉันและทีมงานได้ตั้งใจทำข้อมูลตัวเลขเพื่อแสดงให้เห็นว่าราคา25บาททำได้หากมีการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลังหมดสัญญาในปี2572โดยดิฉันได้ส่งเอกสารนำเสนอให้เนชั่นไป5รายการและในการอัดเทปดิฉันก็ได้แสดงเอกสารที่พร้อมอธิบายตัวเลขตามไฟล์นำเสนอทั้งหมดแต่ปรากฏว่าเมื่อรายการออนแอร์ในคืนวันที่27เมษายนเวลา 22:20 นรายการได้ตัดเอกสารและคำอธิบายของดิฉันออกไปเกือบหมดซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนที่สำคัญที่แสดงว่า25บาททำได้จริงโดยพิธีกรไม่แจ้งให้ดิฉันทราบว่าจะมีการตัดข้อมูลออกขอถามว่าพิธีกรในรายการหรือเจ้าของช่องเนชั่นมีสิทธิเซ็นเซอร์ข้อมูลของผู้ร่วมรายการหรือได้ด้วยหรือข้อมูลสำคัญที่ถูกตัดออกคือตัวเลขจากงบการเงินปี2557ของบริษัท BTSC ที่แสดงต่อตลาดหลักทรัพย์ที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการเดินรถของ BTS ปี2557มีต้นทุนเที่ยวละ17บาทเท่านั้นทั้งที่ได้รวมต้นทุนค่าโครงสร้างพื้นฐานตามสัมปทานปัจจุบันไว้ด้วยแล้วดังนั้นหลังปี2572เมื่อหมดหนี้ค่าโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าแล้วต้นทุนการเดินรถต่อเที่ยวย่อมน้อยกว่า17บาทอย่างแน่นอนดังนั้นการต่อสัมปทาน30ปีให้ BTS คิดราคาโดยสาร65บาทจึงถูกตั้งคำถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์เอกชนบนภาระประชาชนและต้องตั้งข้อสังเกตว่ามีเงินทอนให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจหากตัดสินใจต่อสัมปทาน30ปีด้วยค่าโดยสาร65บาทหรือไม่พิธีกรคือคุณนารากรติยายนไม่ได้แจ้งดิฉันว่าจะตัดไฟล์นำเสนอ PowerPoint และคำอธิบายเหล่านี้ออกไปที่ดิฉันใช้อธิบายให้ผู้ชมการดีเบตฟังว่าเหตุใด25บาทจึงทำได้การตัดข้อมูลสำคัญในการแสดงเหตุผลให้ผู้ชมได้เห็นว่าราคา25บาททำได้นั้นจะถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมของสื่อมวลชนหรือไม่หัวข้อที่ตั้งว่า BTS ราคาที่ต้องจ่ายดิฉันสงสัยชื่อหัวข้อว่าดูไม่ค่อยตรงกับประเด็นที่ติดต่อให้มาพูดจึงเขียนถามคนติดต่อว่าราคาที่ต้องจ่ายหมายถึงค่าโดยสารของประชาชนหรือของ BTS ชื่อไม่ชัดเจนอย่างไรพี่ก็จะพูดว่า25บาทคือราคาที่เหมาะสมที่ประชาชนควรจ่ายซึ่งผู้ประสานงานตอบดิฉันว่าได้เลยค่ะเพราะทั้งสองฝั่งก็เห็นในเรื่องราคาที่ต่างกันแต่ปรากฏว่าในการดำเนินรายการพิธีกรดำเนินเนื้อหามุ่งไปเรื่องประเด็นการทวงหนี้จากกรุงเทพมหานครและรัฐบาลให้ BTS มากกว่าการดีเบตว่าราคา25บาททำได้หรือไม่พิธีกรพยายามจะอธิบายว่า BTS เป็นบริษัทมหาชนต้องรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นเมื่อกรุงเทพมหานครมีหนี้ก็ต้องรับผิดชอบ
และยังถามว่าผู้บริโภคจะกดดันให้กรุงเทพมหานครจ่ายหนี้ไหมตลอดจนเปิดคลิปที่ CEO BTS พูดกับผู้โดยสารตั้งข้อสงสัยว่ามีไอ้โมงคอยขัดขวางการแก้ปัญหาในการต่อสัมปทานและพูดย้ำแต่เรื่องคืนหนี้และยังมาถามดิฉันว่ารู้ไหมใครเป็นไอ้โมงคนนั้นใช่กระทรวงคมนาคมหรือไม่ดิฉันอดสงสัยไม่ได้ว่านี่ควรเป็นบทบาทของสื่อและพิธีกรดำเนินรายการที่เอียงข้างฝ่ายธุรกิจเอกชนขนาดนี้หรือไม่ดิฉันขอเรียกร้องเจ้าของสื่อเนชั่นแก้ไขความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยการ 1. ขอให้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มในทีวี 2. ขอให้เผยแพร่เทปสัมภาษณ์ฉบับเต็มใน YouTube 3. ขอให้เนชั่นและสมาคมสื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องจริยธรรมขอให้องค์กรผู้กระทำความผิดขอโทษต่อผู้ชมและขอให้มีบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมรสนาโตศิตระกูล28เมษายน2564 #VGI เนชั่นเปลี่ยนไปต่อมานางสาวรสนาได้โพสต์ข้อความระบุว่าเรียนชี้แจงคุณรสนาโตศิตระกูลณัฐนันท์อธิยากรในฐานะโปรดิวเซอร์รายการคมชัดลึกขอชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวกับรายการคมชัดลึกตอน BTS ราคาที่ต้องจ่ายซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่27เมษายน2564ดังนี้เนื่องจากเนื้อหารายการมีความยาวราว38นาทีตามที่ดิฉันได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้นตอนติดต่อคุณรสนาเพื่อเชิญมาให้ข้อมูลทางรายการแต่เมื่ออัดเทปจบปรากฏว่าเนื้อหามีความยาวเกินเวลาออกอากาศทางรายการจึงจำเป็นต้องตัดเนื้อหาบางส่วนออกโดยผ่านการพิจารณามาแล้วว่าไม่ได้ลดทอนเนื้อหาใจความสำคัญที่คุณรสนาต้องการนำเสนอซึ่งเมื่อทางคุณรสนาท้วงติงมาในประเด็นนี้ในฐานะโปรดิวเซอร์รายการขอน้อมรับไว้และจะนำเนื้อหารายการฉบับเต็มออกเผยแพร่ผ่านทางเพจรายการคมชัดลึกคิดต่างฟังรอบด้านรวมทั้ง YouTube คมชัดลึกค่ะณัฐนันท์อิทธิยากร28เมษายน64ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์แกะรอยรัฐมนตรีจอมนินทาประยุทธ์ด้านเอปารีนาซัดนิสัยผู้หญิงตะเพิดไม่พอใจก็ลาออกไปเลยกำแพงมีหูประตูมีตาส่วนคนนินทากาเลย่อมไม่คลาดประสาทสัมผัสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปได้โดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเมื่อนายกรัฐมนตรีที่นั่งหัวโต๊ะนำประชุมคณะรัฐมนตรีครม.เมื่อ27เมษายนที่ผ่านมาทิ้งบอมลูกใหญ่ในช่วงก่อนปิดประชุมทำนองรู้ทันว่ามีรัฐมนตรีบางคนพูดจาไม่ดีและนินทาผมในที่ประชุมบางวงให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยผมเป็นคนตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานจะชอบหรือไม่ชอบผมอย่านินทาให้ผมได้ยินถ้าผมได้ยินอีกผมจำเป็นต้องปรับออกจะริบโควต้านั้นมาเป็นของผมเองระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันผมไม่เคยทำให้ท่านเสียหายผมมีทีมงานคอยดูเฟซบุ๊กทุกท่านผมไม่วางใจและไม่สบายใจใครก็ตามที่สร้างความขัดแย้งเกลียดชังทุจริตถ้ามีปัญหาผมจะพิจารณาเอาออกผมจะไม่ให้โควต้าพักจะดึงมาเป็นโควต้าผมพลเอกประยุทธ์แฉกลางวงประชุมอย่างดุเดือดสะท้อนชัดว่าบุคลิกความเป็นนายทหารของนายกรัฐมนตรียังมีเต็มเปี่ยมลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้พลเอกประยุทธ์จึงแสดงอากัปกิริยาเช่นนี้ให้เห็นมีการตั้งข้อสังเกตมากมายว่ารัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงนั้นเป็นใครสังกัดพรรคไหนแต่หากตั้งโจทย์ด้วยการเอาประเด็นการเมืองเป็นตัวตั้งคงหนีไม่พ้นพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่ถูกมองว่ามีประเด็นไม่ลงรอยกันกับพลเอกประยุทธ์ก
รณีของประชาธิปัตย์ที่ไม่พอใจอย่างรุนแรงกับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่85/2564เรื่องการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดโดยให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากพรรคพลังประชารัฐดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและภูเก็ตแทนที่นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากประชาธิปัตย์เรื่องนี้ประชาธิปัตย์ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาและนครศรีถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญที่พรรคเก่าแก่จะสูญเสียเก้าอี้ส.ส.ให้พรรคคู่แข่งอย่างพลังประชารัฐอีกไม่ได้แล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาธิปัตย์พยายามกอบกู้ศรัทธากลับคืนมาหลังเผชิญภาวะตกต่ำอย่างขีดสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรรคการเลือกตั้งใหญ่24 มีนาคม 2562พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีส.ส.ของพรรคแม้แต่คนเดียวส่วนพื้นที่ภาคใต้เสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดถูกคู่แข่งชิงพื้นที่ไปได้จำนวนมากรวมถึงการเลือกตั้งซ่อมนครศรีเขต3ที่ผ่านไปหมาดๆประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมก็พลาดท่าเสียที่นั่งให้พลังประชารัฐเข้าไปอีกดังนั้นการที่ประชาธิปัตย์ตัดสินใจมาร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จุดมุ่งหมายหนึ่งคือการเป็นฝ่ายบริหารย่อมมีโอกาสและเอื้อให้พรรคเก่าแก่แก้มือฟื้นความนิยมของตัวเองแต่คงไม่คาดคิดว่าพลังประชารัฐที่หมายตาพื้นที่ด้ามขวานหวังจะยึดครองให้เป็นปึกแผ่นจะเปิดเกมรุกถึงขนาดนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากความไม่พอใจอย่างรุนแรงกับคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้คนของพลังประชารัฐมาคุมภาคใต้แทนนั้นจะถูกสะท้อนผ่านสื่ออย่างชัดเจนเพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งกลับไปเป็นแบบเดิมคือให้นิพนธ์คุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประชาธิปัตย์ทว่าสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือรัฐมนตรีที่นินทานายกรัฐมนตรีจนควันออกหูนั้นใช่คนจากประชาธิปัตย์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องนี้หรือไม่เพราะในเวลาไล่เลี่ยกันความเคลื่อนไหวของภูมิใจไทยเมื่อสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคซึ่งเป็นสายตรงบุรีรัมย์ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กกระทบถึงพลเอกประยุทธ์ทำนองว่าการใช้อำนาจพิเศษนายกถนัดที่สุดไม่แปลกใจที่มีการเลือกใช้อำนาจพิเศษในการจัดการกับโรคระบาดตัดการมีส่วนร่วมของภาคการเมืองออกรวมถึงได้ตัดคณะรัฐมนตรีออกจากการทำงานในส.บ.ค.มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าสุภชัยและภูมิใจไทยอาจรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าคณะรัฐมนตรีจะผ่านร่างประกาศเรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีฉบับที่3โดยรวบอำนาจรัฐมนตรีผ่านกฎหมาย31ฉบับมาอยู่ที่นายกคนเดียวในรูปแบบ Single Command เพื่อแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพตามที่เคยได้ผลมาในการระบาดระลอกก่อนหน้านี้เรื่องนี้สร้างความไม่พอใจลึกๆให้กับพลพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เพราะคนเป็นหัวหน้าพรรคอย่างอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกลับไม่มีบทบาททั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้กรณีที่นายกตั้งคณะทำงานจัดหาวัคซีนทางเลือกก็ไม่ปรากฏชื่อของนายอนุทินมาครั้งหนึ่งแล้วจนมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานากระทั่งมาถึงกรณีล่าสุดกลุ่มหมอไม่ทนที่ร่วมลงชื่อขับไล่อนุทินพ้นตำแหน่งด้วยเหตุผลว่าล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดผ่าน change.org และมีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 200,000 คนเมื่อมีหลายเรื่องประเดประดังเข้ามาอาจสร้างความกดดันให้อนุทินจนเผลอลืมตัวทำอะไรออกไปหรือไม่ไม่รู้แต่ที่รู้สถานการณ์ภายในรัฐบาลขณะนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักเมื่อมีแรงกระเพื่อมจากภายในเกิดขึ้นเท่ากับมีเชื้อไฟและเป็นไปได้สูงที่จะลามต่อไปถึงเรื่องอื่นๆได้อีกในจังหวะที่พรรคร่วมรัฐบาลเริ่มออกอาการไม่ปลื้มสไตล์การทำงานบางมุมของผู้นำเสถียรภาพรัฐบาลขณะนี้จึงอยู่ในอาการน่าเป็นห่วงท่ามกลางการจับตาเรื่องยุบสภาของนายกที่ถือเป็นไพ่เด็ด
กำราบฝ่ายการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะชั่วโมงนี้ไม่มีใครพร้อมเท่าพลังประชารัฐอีกแล้วการที่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะพรรคใดก็ตามจะเปิดหน้าชนโต้งๆกับนายกแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรหมจึงทำได้ลำบากเมื่อดีดลูกคิดวัดกำลังกันแล้วยังเสียเปรียบอยู่หลายขุมการตั้งวงนินทาลับหลังจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพียงแต่ตัวรัฐมนตรีที่ถูกนายกฟาดอย่างหนักจะเป็นใครคนการเมืองพอจะแกะรอยกันได้เลยว่ามาจากคนที่สังกัดพรรคร่วมสีฟ้าหรือสีน้ำเงินด้านปารีณาสัตว์รัฐมนตรีนินทาบิ๊กตู่นิสัยผู้หญิงอยากรู้เป็นใครอัดถ้าไม่พอใจก็ลาออกไปเลยยันความสัมพันธ์พรรคร่วมยังดีที่พรรคพลังประชารัฐนางสาวปารีณาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกล่าวกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลโจมตีการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพลังประชารัฐว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมยังดีการออกมาแสดงความเห็นของสมาชิกเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ในภาวะที่รัฐบาลต้องต่อสู้กับโควิด-19ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันควรร่วมมือแก้ปัญหาเรื่องนี้คล้ายผัวเมียทะเลาะกันลิ้นกับฟันพ่อกับลูกที่อาจจะกระทบกันบ้างแต่ไม่มีอะไรแม้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะบอกว่าไม่มีอะไรแต่ลูกพรรคก็ยังโจมตีไม่หยุดถ้าอยากแสดงออกก็ควรเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดีกว่าการแสดงออกที่ไม่สร้างสรรค์นางสาวปารีณากล่าวต่อว่าที่หลายฝ่ายมองว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 แย่ลงพรรคร่วมเริ่มที่จะตีตัวออกห่างและมีโอกาสจะถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่าความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับนายกจึงเป็นไปไม่ได้ที่พรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะถอนตัวและให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาแทนที่ส่วนที่คณะรัฐมนตรีโอนอำนาจมาให้นายกสั่งการเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่ดีและจำเป็นเพราะจะทำให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหารวดเร็วและง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมารอคนที่วิจารณ์ก็วิจารณ์กันไปเรื่อยคนทำงานก็เหนื่อยกันไปทางที่ดีมาช่วยกันดีกว่าใครมีอะไรก็แนะนำมาทั้งฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลแต่ไม่ควรจะทำให้เกิดบรรยากาศแบบนี้นางสาวปรินากล่าวเมื่อถามว่ากรณีมีรัฐมนตรีบางคนแอบนินทานายกรัฐมนตรีนางสาวปรินากล่าวว่าการนินทานั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงดังนั้นคนที่นินทาก็ต้องมีนิสัยของผู้หญิงก็อยากรู้ว่าจะเป็นใครซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วคิดว่าถ้าไม่พอใจก็ควรจะลาออกไปเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและมติชนข่าวต่อมาจตุพรแพรมบิ๊กเบิ้มโค่นระบอบประยุทธ์ยกระดับไทยไม่ทนจตุพรระบุไล่ประยุทธ์ยก3จัดเบิ้มๆรวมคนทุกฝ่ายทั้งภาคการเมืองซีกประชาชนนักวิชาการเผยเสาร์อาทิตย์ที่ 1-2 พฤษภาคมนี้มีส.ส.มาร่วมส่งเสียงไล่ประยุทธ์ออกไปทั้งเสรีพิสุทธิ์วิโรจน์วันมูฮัมหมัดชลน่านเชื่อประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยถูกถีบออกก่อนยุบสภาแขวะนายกรัฐมนตรีรวบอำนาจกฎหมาย31ฉบับยังไม่รู้สึกอะไรอีกหรือนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช. Facebook Live Peace Talk โดยกล่าวถึงการจัดอภิปรายของคณะสามัคคีประชาชนในช่วงยก3วันที่ 1-2 พฤษภาคมนี้จะมีนักวิชาการส.ส.หลายคนมาร่วมอภิปรายชำแหละระบอบประยุทธ์ที่ปกครองประเทศไทยมานานกว่า7ปีแต่ไม่มีผลงานสำเร็จให้คนไทยได้ชื่นชมสักชิ้นงานนายจตุพรกล่าวว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอรวบอำนาจจากกฎหมายทั้ง31ฉบับมาไว้ที่คนคนเดียวเท่ากับเป็นการยึดอำนาจจากครม.และไม่มีรัฐมนตรีคนใดคัดค้านเปรียบเหมือนการรัฐประหารรูปแบบใหม่ดังนั้นการรวบอำนาจเช่นนี้จึงแสดงถึงประยุทธ์มีความคิดแยบยลในการยึดรวมอำนาจจึงดูแคลนคนนี้ไม่ได้เพราะหากไม่แน่จริงเขาคงไม่อยู่มาถึง7ปีทั้งที่การทำงานไม่ได้เรื่องสำเร็จสักเรื่องเลย
ถึงที่สุดแล้วการรวบอำนาจล่าสุดของพลเอกประยุทธ์เท่ากับทำให้สถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ไม่มีอะไรแตกต่างจากการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม2557แม้ไม่มีทหารออกมาบนถนนก็ตามโดยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปกครองของระบอบประยุทธ์ได้ชัดเจนว่าต้องการให้อำนาจทั้งปวงอยู่ที่คนคนเดียวคือประยุทธ์เปรียบเหมือนการเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อีกแบบหนึ่งที่ได้อำนาจต่อเนื่องมาจากการรัฐประหารมีผู้ใหญ่สงสัยว่าเมื่อประยุทธ์ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วทำไมจึงไม่เข้าเฝ้าในหลวงเพื่อถวายรายงานโควิดและขอคำปรึกษาจากพระเจ้าแผ่นดินเพราะบริหารแผ่นดินมา7ปีทำเอาประชาชนย่อยยับในทางเศรษฐกิจแต่ผู้ใหญ่ฝากมาบอกว่าทำไมจึงไม่ขอเข้าเฝ้าอีกพร้อมกล่าวว่าการบริหารที่ดีนั้นไม่จำเป็นต้องรวบอำนาจมาอยู่ที่คนเดียวต้องเฉลี่ยอำนาจไปอยู่ที่ครม.รับผิดชอบดังนั้นจะเชื่อมั่นในระบบคนคนเดียวได้อย่างไรเพราะเมื่อรัฐประหารมีอำนาจคนเดียวแล้วยังไม่มีความสามารถในการบริหารและตระบัดสัตย์คำมั่นสัญญาโดยสิ่งที่รับปากจะปฏิรูปทั้งหลายไม่เคยทำได้สักเรื่องเดียวสัญญาจะแก้รัฐธรรมนูญก็ตระบัดสัตย์แล้วสุดท้ายกลับไปลงที่ต้องการสืบทอดอำนาจให้ยาวนานอีกตามเดิมผมขอบอกไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าวันหนึ่งต้องถูกเขี่ยทิ้งแน่นอนอยู่แล้วการยึดอำนาจในกฎหมาย31ฉบับบอกได้อย่างดีและชัดเจนแล้วอีกทั้งพรรคภูมิใจไทยที่กลุ่มหมอไม่ทนออกมาไล่นั้นไม่รู้หรอกใครอยู่เบื้องหลังดังนั้น2พรรคการเมืองนี้ต้องถูกถีบออกก่อนยุบสภาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามภายใต้ระบอบประยุทธ์นั้นพรรคการเมืองเข้ามาร่วมรัฐบาลทั้งหลายแทบไม่ได้อะไรเลยทั้งที่พรรคเหล่านี้ตระบัดสัตย์ต่อประชาชนไปเข้าร่วมแล้วการยึดอำนาจด้วยกฎหมาย31ฉบับยังไม่รู้สึกอะไรอีกหรือและยังต้องการอยู่เพื่ออำนาจรัฐบาลเท่านั้นหรืออย่างไรคณะสามัคคีประชาชนจึงต้องขับเคลื่อนไม่ให้ประยุทธ์ทำงานอีกเพราะทำอะไรสำเร็จไม่ได้สักเรื่องตลอด7ปีแล้วการรวบอำนาจ31ฉบับจะอ้างว่าไม่มีอำนาจอย่างนั้นหรือจึงแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเมื่อยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557มีอำนาจเต็มยังทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจึงต้องไล่ประยุทธ์ให้ออกไปเพราะไม่สมควรให้เป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยอีกต่อไปแม้แต่เพียงวันเดียวนายจตุพรกล่าวว่าการไล่ประยุทธ์ในวันเสาร์อาทิตย์ 1-2 พฤษภาคมที่จะถึงนี้แบ่งเป็น2ภาคโดยภาคเริ่มแรกบ่ายโมงถึง4โมงเย็นจะมีหมู่มิตรคณะสามัคคีประชาชนไทยไม่ทนเปิดเวทีปราศัยส่วนภาค2เป็นช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปจะเป็นเวทีแขกรับเชิญทั้งนักการเมืองและนักวิชาการเข้ามาร่วมด้วยโดยสัปดาห์นี้ 1-2 พฤษภาคมมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาหัวหน้าพรรคประชาชาติศาสตราจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.พรรคเพื่อไทยนายพิชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฝ่ายเศรษฐกิจนายประพัฒน์จงสงวนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.พรรคก้าวไกลรวมทั้งนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้พระรามเจ็ดส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลและมีอีกหลายคนต้องติดตามผมเชื่อว่าวันนี้ในซีกการเมืองกับฝ่ายประชาชนต่างส่งเสียงเหมือนกันว่าประยุทธ์ออกไปการมาร่วมของทุกฝ่ายนั้นล้วนจำเป็นอย่างยิ่งหากไม่สามัคคีกันก็ถูกแบ่งแยกแล้วปกครองอยู่ในสภาพสังคมไร้อนาคตเหมือนเดิมจึงขอบอกว่าเจตนารมณ์ของคณะสามัคคีประชาชนคือเปิดประตูทุกบานใช้หลักแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างต้อนรับทุกคนในฐานะปัจเจกมาร่วมกันมาไล่ประยุทธ์ออกไปซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคนในชาติ
ส่วนการประกันตัวเพนกวินและแกนนำราษฎรนั้นนายจตุพรยืนยันว่าเป็นสิทธิของผู้ต้องหาและทุกคนต้องเคารพในสิทธินี้ด้วยพร้อมกับหวังว่าทุกคนจะต้องได้ประกันตัวกลับไปสู่อ้อมกอดพ่อแม่พี่น้องสิ่งนี้เป็นความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขณะเดียวกันตนก็เคารพสิทธิของผู้พิพากษาเช่นกันอย่างไรก็ตามตนย้ำเสมอว่าการแสดงความคิดแตกต่างทางการเมืองนั้นไม่ควรต้องมีใครไปถูกขังคุกแม้แต่รายเดียวผมหวังว่าเมื่อประชาชนทุกฝ่ายส่งเสียงเหมือนกันนั่นคือเสียงไล่ประยุทธ์ออกไปวันนั้นความสามัคคีของประชาชนคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของประเทศนี้จึงชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมส่งเสียงในวันเสาร์อาทิตย์นี้และต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์มาแล้วโฆษกเพื่อไทยจี้ประยุทธ์ลาออกแรมโบ้เย้ยอยากเป็นรัฐมนตรีจนตัวสั่นโฆษกเพื่อไทยจี้ประยุทธ์ลาออกนับหนึ่งประเทศใหม่หลังที่ผ่านมาติดลมย้ำไม่ว่ารวบอำนาจเท่าใดถ้านายกยังชื่อประยุทธ์ก็แก้ปัญหาไม่ได้ที่พักเพื่อไทยนางสาวอรุณีกาศยานนท์โฆษกพักเพื่อไทยแถลงว่าพักเพื่อไทยอยากเห็นท่าทีของพักร่วมรัฐบาลต่อการบริหารงานผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้านขีดเส้นตายการลาออกของพลเอกประยุทธ์จากการล้มเหลวผิดพลาดในการบริหารงานดังนั้นการลาออกของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นการแก้วิกฤตในสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประเทศนับหนึ่งใหม่อีกครั้งจากที่ผ่านมาติดลมสิ่งที่รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ต้องทำคือการลาออกทั้งจากการล้มเหลวการบริหารจัดการวัคซีนเงินกู้1ล้านล้านที่ใช้ไม่เกิดประโยชน์การบริหารแบบไม่กระจายอำนาจรวบอำนาจสะท้อนถึงความล้มเหลวไม่ว่าจะรวบอำนาจกี่ครั้งแต่นายกยังเป็นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปนางสาวอรุณีกล่าวอีกว่าส่วนที่ภาคเอกชนจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมนั้นแต่รัฐบาลอาจมองว่าการจัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นการกระทำระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลถ้าเอกชนที่มีศักยภาพควรให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมได้ดังนั้นอยากยืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องนับหนึ่งใหม่ประเทศก้าวต่อไปโดยพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกด้านแรมโบ้อีสานเย้ยฝ่ายค้านคงอดอยากปากแห้งออกมาไล่บิ๊กตู่อยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่นนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านออกแถลงการให้นายกรัฐมนตรีลาออกเพราะแก้โควิด-19 ล้มเหลวโดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรลาออกในเวลานี้ที่บ้านเมืองเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 เพราะที่ผ่านมาก็ได้แก้ไขปัญหาได้ดีอยู่แล้วแม้ว่าการแก้ไขปัญหาจะเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลบุคลากรทางการแพทย์ไม่เคยย่อท้อทำงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาซึ่งก็ทำเช่นนี้มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดแล้วอีกทั้งหากนายกรัฐมนตรีลาออกตนเองก็มองไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนตนมั่นใจว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปที่จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกระบวนการต่างๆจะเดินหน้าและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทั้งนี้จากการหารือแนวทางความร่วมมือการจัดหาวัคซีนร่วมกับภาคเอกชนได้จัดตั้ง4ทีมขึ้นมาบริหารจัดการเพื่อเร่งจัดหาและกระจายวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนกว่า50ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรในประเทศภายในปี2564โดยมีทีมกระจายวัคซีนทีมประชาสัมพันธ์ทีมอำนวยความสะดวกทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมขณะที่การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจฝ่ายค้านก็ต้องยอมรับด้วยว่าต่างประเทศก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ทำมาตลอดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังมีมาตรการต่างๆออกมาต่อเนื่องที่ฝ่ายค้านบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความล้มเหลวในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งประเทศสนับสนุนพวกพ้องทำลายผู้ที่เห็นต่างนั้นตนยืนยันว่านายกรัฐมนตรี
ี้ไม่เคยสนับสนุนพวกพ้องหรือทำลายผู้ที่เห็นต่างซึ่งหากฝ่ายค้านจะถามหาความเป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งประเทศก็ต้องถามหาจากฝ่ายค้านมากกว่าเพราะที่ผ่านมาจ้องที่จะทำลายความรักความสามัคคีของคนในประเทศไม่หยุดอีกทั้งยังไม่เคยให้ความร่วมมือหรือแม้แต่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเลยทั้งนี้หากฝ่ายค้านจะยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ไต่สวนก็เป็นสิทธิที่สามารถทำได้และตนจะขอบอกว่าฝ่ายค้านไม่ควรเล่นเกมการเมืองมากเกินไปในขณะที่ประเทศกำลังเกิดวิกฤตเพราะตนเองมั่นใจว่าประชาชนไม่เอาด้วยอย่างแน่นอนสุดท้ายอาจจะได้เป็นฝ่ายค้านตลอดไปและการที่จะเรียกร้องให้คนทำงานอย่างนายกรัฐมนตรีลาออกก็ขอให้ฝ่ายค้านย้อนดูตัวเองด้วยว่าได้ทำอะไรไปบ้างซึ่งหากจะเทียบก็เทียบไม่ติดเลยกับการที่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลบุคลากรทางการแพทย์หรือแม้แต่ประชาชนที่เขาทำงานช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่ในขณะนี้เป็นเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านนานหลายปีคงอยากกลับมามีอำนาจมากกว่าคงอยากเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีจนตัวสั่นหรือเพราะว่าไปรับธงมาจากคนแดนไกลสั่งการมาคนประเภทนี้ตนเคยสัมผัสมาประเภทรู้ทางว่าคิดอะไรอยู่อีกไม่ถึง2ปีคงอดทนไม่ไหวอดอยากปากแห้งหรือเปล่าเพราะเคยเห็นเป็นรัฐบาลมาในอดีตก็มีแต่ข่าวคราวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมิใช่หรือก่อนจะมาเป็นรัฐบาลอีกรอบไม่กลัวประชาชนลุกฮือขึ้นมาไล่อีกรอบให้ออกอีกเหมือนตอนอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณนายสมชายนางสาวยิ่งลักษณ์ยังจำไม่ได้หรือไงฝ่ายค้านทุกวันนี้น่าเบื่อหน่ายชอบทำตามใบสั่งไม่ได้สงสารประเทศชาติประชาชนที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเลยสักนิดอย่าได้คิดเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักหัดคิดถึงผลประโยชน์ประชาชนบ้างหรือว่าอยากให้คนโกงบ้านโกงเมืองกลับมามีอำนาจอีกครั้งบ้านเมืองจะได้ฉิบหายเหมือนในอดีตสมองคนเหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยแก่เกินแกงแก่เพราะอยู่นานจริงๆควรหยุดเล่นการเมืองในภาวะวิกฤตความเดือดร้อนประชาชนได้แล้วนายเสกสกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวต่อมาภูมิใจไทยฮึดหนีแพะรับบาปฮือฮาไม่น้อยมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อการประชุมวันที่27เมษายน64ที่ผ่านมาที่อนุมัติประกาศอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นฉบับที่3หลังจากที่มีการประกาศฉบับที่1เมื่อเดือนมีนาคม63และฉบับที่2เมื่อเดือนพฤษภาคม63ในช่วงสถานการณ์แก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ระลอกแรกเมื่อปีกลายโดยสาระสำคัญของประกาศฉบับที่3เป็นการรวบตึงอำนาจกฎหมาย31ฉบับที่ปกติจะมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นผู้รักษาตามกฎหมายมาไว้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวเป็นการชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการรวบอำนาจ31พระราชบัญญัติในครั้งนี้ยังถือว่าน้อยกว่าการประกาศฉบับแรกที่มีการรวบอำนาจกฎหมายถึง40ฉบับก่อนที่สถานการณ์คลี่คลายและออกฉบับที่2เหลือเพียงพระราชบัญญัติโรคติดต่อเพียงฉบับเดียวการหวนกลับมาประกาศยึดอำนาจจากรัฐมนตรีจากกฎหมาย31ฉบับมาให้นายกรัฐมนตรีเป็นในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดระลอกที่3ซึ่งถูกโจมตีถึงความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในแทบทุกมิติเป็นจังหวะเดียวกับที่มีความเคลื่อนไหวจากพรรคภูมิใจไทยที่กำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขที่ควรจะเป็นแกนหลักในการรับมือและแก้ไขวิกฤตโควิด-19 โดยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ถูกโจมตีอย่างหนักและถูกกลุ่มหมอไม่ทนลาชื่อให้ลาออกจากตำแหน่งในขณะเดียวกันเสี่ยหนูอนุทินได้โพสต์ข้อความขอบคุณผู้เห็นใจโดยวางช่วงบางตอนกล่าวไปถึงการถูกยึดอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขโดยนายกรัฐมนตรีแต่นายอนุทินก็ได้ปฏิเสธพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของนายกมาโดยตลอด
เสี่ยหนูขีดเส้นใต้ว่าที่ผ่านมาสบค.เป็นผู้บริหารแบบซิงเกิลคอมมานด์มาตั้งแต่ต้นกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามนโยบายสบค.ด้วยดีมาตลอดแม้จะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องก็ตามการชี้แจงแถลงไขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้จึงไม่พ้นถูกตีความไปว่าเป็นการโยนข้อวิจารณ์ที่ว่ารัฐบาลล้มเหลวทั้งหมดไปที่นายกและสบค.สำทับกับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยที่แชร์บทความที่เผยแพร่ผ่านสื่อแห่งหนึ่งที่เสนอให้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินยุบทิ้งสบค.พร้อมกันนี้นายสุภชัยหรือส.ส.บังซุปยังได้เพิ่มเติมความเห็นส่วนตัวลงไปในทํานองว่ารัฐบาลถนัดแต่ใช้อํานาจพิเศษและผิดพลาดที่ใช้สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นหลักแทนกระทรวงสาธารณสุขที่สำคัญคือการตัดความมีส่วนร่วมของภาคการเมืองออกไปจนถูกบรรดาองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่ออกมาตอบโต้แบบสาดเสียเทเสียแน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยยอมติดใจแนวทางการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ของพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดเพราะไม่เพียงเพราะอำนาจทางกฎหมายเท่านั้นที่ถูกยึดไปกระทั่งโครงสร้างของสบค.ก็ถูกกันออกมาอยู่วงนอกตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม63พลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 หรือสบค.ได้ออกคำสั่งจัดโครงสร้างของสบค.ในลักษณะลัดวงจรต่อตรงไปที่ข้าราชการประจำในระดับปลัดกระทรวงต่างๆให้เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่างๆในสบค.แทนที่จะเป็นฝ่ายการเมืองหรือรัฐมนตรีรับผิดชอบอย่างที่ควรจะเป็นพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะนายอนุทินอาจจะรู้สึกว่าช่วงวิกฤตการโควิดกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับดูแลกลายเป็นตำบลกระสุนตกก่อนใครเพื่อนเวลามีปัญหามักต้องรับผิดไม่ได้รับชอบด้วยกระทั่งการระบาดระลอกที่3ที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกระทรวงสาธารณสุขกลายเป็นตำบลกระสุนตกก่อนใครเพื่อนนายอนุทินหรือหมอหนูก็ถูกถล่มอย่างหนักจนถูกกลุ่มหมอไม่ทนล่ารายชื่อให้ลาออกจากตำแหน่งการที่คนของพรรคภูมิใจไทยออกมาเป่าประกาศประเด็นว่าถูกนายกยึดอำนาจและย้ำว่าที่ผ่านมาทำได้เพียงปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นก็มองได้ว่าเป็นความพยายามดีดตัวออกจากสถานะแพะรับบาปและชี้ไปว่าทุกอย่างอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวส่วนที่ว่าเป็นการส่งสารท้ารบหรือแตกหักเตรียมตีจากถึงขั้นออกจากรัฐบาลคงไม่ไกลถึงขนาดนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์จบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ